สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณปตท.พลังที่ยั่งยืนสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูทิคแอร์ไลน์เอาละครับช่วงนี้นะครับเรามาพบกับช่วงเตือนภัยวัยสนนะครับมาพบกับท่านรองศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรดีครับวันนี้คุยเรื่องรถยนต์ดีไหมครับเพราะเราคุยเรื่องมอเตอร์ไซค์มาหลายวันแล้วนะฮะก็เรื่องของเด็กที่ต้องโดยสารรถยนต์ความปลอดภัยของเขาอ่ะนะฮะครับผมครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาอาจจะต่อเรื่องมอเตอร์ไซค์ของเด็กทารกหน่อยนึงนะฮะสำหรับรถยนต์อย่างที่ได้เรียนกันไว้แล้วนะว่าพบว่าอัตราการตายของเด็กเล็กนะฮะที่ดูเหมือนจะดีขึ้นจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีการตายจากรถยนต์ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเทศกาลยาวๆเช่นสงกรานต์หรือปีใหม่นะฮะเราพบว่าเด็กโตกับผู้ใหญ่จะคล้ายๆกัน80กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นมอเตอร์ไซค์หมดเลยแต่เด็กเล็กเนี่ยครึ่งนึงเท่านั้นเองที่เป็นมอเตอร์ไซค์อีกครึ่งนึงเป็นรถยนต์นะรถยนต์อาจจะหลายประเภทนะฮะรถยนต์ก็น่าปลอดภัยนะครับคุณหมอโอ้จริงๆน่าจะปลอดภัยเป็นเหล็กหุ้มเนื้อแล้วนะแต่ก็ปวดว่าความปลอดภัยของรถยนต์เนี่ยเวลาผู้โดยสารอยู่ข้างในเนี่ยความสำคัญก็คือ1เหล็กที่หุ้มเนื้อจะต้องออกแบบมาดีนะโครงสร้างต้องแข็งแรงนะกันยุบตัวกันกระแทกอะไรได้นะอันที่2ก็คือเนื้อที่อยู่ในเหล็กเนี่ยนะจะต้องอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไปเคลื่อนมาใช่ฮะเพราะว่ารถวิ่งมาด้วยความเร็ว80กม.ต่อชั่วโมงนะถ้าเจออะไรขวางอยู่ข้างหน้าชนตุ้มก็คือเบรกทันทีนี่แหละนะความเร็วของรถเปลี่ยนเป็น0แต่ว่าคนหรือสิ่งของที่อยู่ข้างในรถมันเคลื่อนยังเคลื่อนต่อด้วยความเร็วเท่ากันกับรถยนต์นั่นแหละนะดังนั้นถ้าไม่ยึดเหนี่ยวไว้นะก็จะต้องกระเด็นกระดอนพุ่งออกนอกรถชนกระจกนะออกไปอยู่บนถนนบ้างอะไรบ้างเราก็แนะนำให้สวมเข็มขัดนิรภัยใช่ครับอันนั้นคือผู้ใหญ่แล้วถ้าเป็นเด็กแล้วคุณหมอคือเข็มขัดนิรภัยเนี่ยไม่ได้แนะนำเฉยๆนะออกกฎหมายด้วยบ้านเรามีกฎหมายบังคับคนขับนะและคนนั่งข้างคนขับให้คาดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่ได้แนะนำคุณอย่างเดียวนะฮะบังคับคุณเลยนะเป็นเขาเรียกว่ากฎหมายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเลยคือบังคับให้ใส่คุณไม่อยากปลอดภัยไม่ได้คุณต้องปลอดภัยนะคาดเลยตำรวจจับเลยนิรภัยเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาให้กับเด็กแปลกมากนะฮะตรงที่ว่าเราบังคับให้คาดบังคับให้ยึดเหนี่ยวไว้ไม่ให้กระเด็นกระดอนแต่ว่าเด็กเรากลับบอกว่าไม่เป็นไรอะไรก็ได้นะไว้ก่อนก็ได้นะคุณไม่คาดก็ได้นะตำรวจไม่ว่าเพราะตำรวจว่าไม่ได้นะที่ว่าไม่ได้เพราะว่าถ้าเด็กนั่งข้างคุณพ่อที่ขับรถนะและคาดเข็มขัดนิรภัยไปนะมันจะอยู่เนี่ยมันไม่อยู่ระหว่างตาสองข้างก็อยู่ตรงคอเลยนะถ้าเด็กโตหน่อยอยู่คอเด็กเล็กหน่อยนี่เลยมาอยู่ระหว่างลูกตาเลยนะมันไม่มีความพอดีเลยเราจะทำไงคุณหมอฮะให้เด็กปลอดภัยในรถตอนนี้งานวิจัยเรื่องนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขามีข้อสรุปที่ชัดเจนหมดแล้วนะมีแต่พัฒนาให้ดีขึ้นดีขึ้นนะก็คือการใช้ที่นั่งนิรภัยนะหรือเราชอบเรียกว่าคาร์ซีทใช่นั้นคาร์ซีทเนี่ยก็คือที่นั่งที่จะให้เด็กนั่งอยู่บนที่นั่งพิเศษอันเนี้ยนะแล้วเอาที่นั่งพิเศษอันเนี้ยนะไปติดตั้งบนตัวรถนะครับที่นั่งที่พิเศษอันนี้ก็จะมีเข็มขัดในตัวในการยึดเหนี่ยวเด็กติดอยู่บนที่นั่งนะแล้วมีอุปกรณ์เสริมบางตัวที่จะยึดให้ตัวที่นั่งเนี่ยติดอยู่กับเบาะของรถยนต์นะดังนั้น เข็มขัดที่อยู่ในตัวที่นั่งพิเศษหรือคาร์ซีทอันนี้ก็จะพอดีกับร่างกายของเด็กแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเลือกให้เหมาะสมก็จะมีคาร์ซีทสำหรับเด็กทารกทารกสำหรับเด็กวัยปฐมวัยนะฮะ2ขวบถึง 4-5 ขวบแล้วก็ 4-5 ขวบถึงประมาณ 8-9 ขวบนะครับเด็กอายุ9ปีนะถึงจะใช้เข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ได้พอดีเข็มขัดนิรภัยแบบธรรมดานะที่ผู้ใหญ่ใช้ก็จะได้พอดีซึ่งคุณหมอฮะเราดูจากภาพยนตร์ต่างประเทศทั่วไปนะครับก็จะมีเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติใช่ที่เอาคาร์ซีทใส่ในรถใส่เข็มขัดนิรภัยเด็กวางปุ๊บรัดเข็มขัดนิรภัยตัวเด็กด้วยแล้วก็จะวางไว้ตอนหลังของรถไม่ใช่วางไว้บอกหลังไม่ได้วางไว้แถวแรกไม่ได้เลยครับที่เขาไม่วางไว้ข้างหน้าเพราะว่า
ปรากฏว่าถ้าวางไว้ข้างหน้าเนี่ยเราจะมีกรณีการเสียชีวิตของเด็กที่นั่งอยู่บนคาซีทนะที่เกิดจากแอร์แบ็กถุงลมที่ระเบิดมาเมื่อเกิดอุบัติเหตุอ๋อถุงลมที่ด้านข้างคนขับนะฮะใช่ครับผมเพราะถุงลมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระบบ SIS ถุงลมทุกคันเขาจะเขียนว่ามีระบบเป็นระบบ SIS SIS มาจากคำว่า supplementary less than system ก็คือว่าส่วนเสริมของการยึดเหนี่ยวนะฮะดังนั้นถุงลมไม่ได้ใช้ตัวเดียวต้องใช้ร่วมกับการยึดเหนี่ยวใช่งั้นเด็กคนไหนไปนั่งข้างหน้ากับคุณพ่อนะนี่ก็จะกระเด็นกระดอนถูกถุงลมตีกลับมานี่ก็เสียชีวิตเด็กคนไหนไปนั่งโดยใช้คัดซีทถุงลมนี่เขาบอกว่าต้องนั่งห่างประมาณ25เซนจากจุดระเบิดมานะคัดซีทที่วางลงไปเนี่ยก็จะให้เด็กอยู่ใกล้ตัวถุงลมมากเกินไปนะถ้าใช้คัดซีทแบบกับหันหน้าไปทางด้านหลังหูนี่ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงนะพอกับนั่งตักของมารดานะอันนั้นก็จะให้ใกล้ถุงลมแล้วก็มีการเสียชีวิตได้ดังนั้นที่นั่งเนี่ยภัยควรติดตั้งไว้เบาะหลังเด็กเนี่ยควรนั่งคาซีทใช่และคาซีทก็ควรอยู่เบาะหลังหลังยกเว้นว่ามันไม่ทำไม่ได้จริงๆครับนะโดยเฉพาะยิ่งรถปิกอัพที่ช่วงที่นั่งตอนหลังไม่กว้างเพียงพอที่จะติดตั้งได้อันนั้นก็มีความจำเป็นอ่ะที่ต้องติดตั้งด้านหน้าแต่ต้องไม่มีแอร์แบ็กนะข้างคนขับอ่ะถ้าในต่างประเทศก็จะมีปุ่มปิดแอร์แบ็กได้นะครับปิดการทำงานของแอร์แบ็กนะมันใช้ในกรณีที่รถยนต์ที่ไม่มีเบาะหลังครับผมแล้วก็ที่คุณหมอบอกว่าจะเติมเรื่องของเด็กทารกขับมอเตอร์ไซค์ครับคุณหมอครับก็เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องคาซีทนะซึ่งเด็กทารกที่แรกเกิดออกจากโรงพยาบาลไปก็ควรจะออกไปอย่างปลอดภัยก็คือนั่งคาซีทกลับบ้านครั้งแรกของการเดินทางนะ คุณหมอคุณพยาบาลก็ช่วยกันหน่อยนะนอกจากนั้นเนี่ยเราจะพบว่าเวลาเขาออกจากโรงพยาบาลเนี่ยคุณพยาบาลมักจะห่อตัวห่อตัวให้เขาห่อขามีผ้าห่อตัวเป็นนอนเลยฮะใช่แล้วพ่อแม่ก็เรียนแบบด้วยวิธีการแบบเดียวกันเวลาจะอุ้มเด็กทารกนั่งมอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไหนนะก็พบว่าผ้าที่ห่อตัวบางครั้งอุ้มอยู่ก็เผลอผ้าก็ห้อยชายลงมาไปพันแกนล้ออ๋อถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะเป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ครับไปพันแกนล้อพอไปพันแกนล้อเสร็จเด็กก็ถูกดูดเข้าไปในซี่ล้อโอ้โหซึ่งเราเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์นะฮะครับผมฮะก็มีกรณีการหนึ่งเสียชีวิตไปเลยนะตัวเข้าไปทั้งตัวเลยคือซี่ล้ออาจจะเป็นช่องใหญ่นะขาลอดตัวลอดแล้วก็ซี่ล้อก็ไปทับไปพันรัดบริเวณช่องท้องตับแตกม้ามแตกเนี่ยนะฮะหรือถ้าซี่ล้อเล็กหน่อยนะเวลาผ้าห้อยลงมาไปพันแกนล้อแล้วเนี่ยขาถูกดูดไปเข้าไปในซี่ล้อตัวอาจจะไม่ได้เข้านะก็พบว่าทั้งกระดูกขาก็ไปพันรัดกับซี่ล้อเอาไม่ออกนะต้องไปตัดขากันที่ริมถนนเป็นต้นนะฮะนี่ก็ขอเตือนเรื่องนึงนะฮะนอกจากสมควรที่นั่งรถเด็กทารกอ่ะนะสมควรนั่งยานพาหนะที่เหมาะสมใช้คาซีทถ้าต้องนั่งรถยนต์นะการนั่งมอเตอร์ไซค์นี่ก็มีความเสี่ยงมากๆอยากให้ถ้ามีความจำเป็นจริงๆก็ต้องระวังด้วยนะฮะเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องนอกจากเรื่องหมวกกันน็อกเรื่องอายุเหมาะสมในการซ้อนที่เราเคยพูดไปแล้วก็จะเป็นเรื่องของชายผ้าต่างๆที่ห้อยลงมาแล้วไปพันด้วยหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเลือกยานพาหนะที่ดีหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องระวังมากนะฮะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์อันธิศักดิ์หรือผลการพิมพ์มากๆเลยนะครับขอบคุณหมอมากครับครับแล้วเราพบกันช่วงต่อไปต่อครับเอาละครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงเตือนภัยวัยผู้ใหญ่นะครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะครับที่เราเห็นเป็นรายวันเลยนะครับพบกับแขกผู้ร่วมรายการครับท่านดร.รัตการวัยเนตรนะครับสวัสดีครับพี่อุ้ยครับสวัสดีค่ะพี่ครับวันนี้เรามาเตือนภัยเรื่องอะไรดีครับพี่ที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงกันนะแต่ว่าวันหนึ่งที่วันหนึ่งๆเนี่ยค่ะที่รถพวกนี้ทำให้เกิดทำให้คนอื่นเสียชีวิตแล้วกันนะตัวเขาเองไม่ค่อยเป็นอะไรแต่ส่วนใหญ่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตรถพวกไหนครับพี่อยากจะพูดถึงรถที่เราเรียกว่ารถบรรทุกเนาะรถขนสินค้าสินค้าค่ะสมัยผมเด็กๆเรียกว่ารถสิบล้อค่ะเดี๋ยวนี้มันมากกว่าสิบล้อนะรับไม่ทวนนะคะล้อนะคะก็มีหลายประเภทนะสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วๆไปก็จะเป็นเรื่องของพฤติกรรมขับขี่กับความไม่รับผิดชอบครับของทั้งผู้ขับขี่และก็เจ้าของสินค้าครับค่ะรถดีๆก็มีนะคะเรียนไม่ถึงบริษัทใหญ่ๆดีๆเยอะคนขับน่ารักน่ารักก็เยอะแต่อันนี้เรียนขออนุญาตพูดถึงคนขับที่ยังไม่ได้มาตรฐานแล้วกันนะคะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้เกิดอุบัติเหตุด้วยตัวเขาเองนะคะครับผู้กรณีของเขาเนี่ยจะเป็นตั้งแต่รถเก๋ง
แล้วก็ที่มากสุดคือรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์สาเหตุแรกคืออะไรคะครับจอดค่ะครับรถเสียรถพักนอนเหนื่อยใช่ไหมคะจอดข้างทางครับด้วยค่ะแล้วก็บางคนก็ลงมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะวิ่งลงไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรจอดข้างทางนะคะไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนนี่อันตรายมากครับเพราะว่ารถคุณมีขนาดใหญ่คุณจอดบนไหล่ทางก็ยังล้ำเข้ามาอยู่ในช่องทางครับบังเอิญเหลือเกินทั้งรถเก๋งรถปิกอัพหรือรถมอเตอร์ไซค์ขับมาบางทีก็เพลินนะคะครับโดยเฉพาะมันเกิดเหตุบนทางหลวงไงครับมอเตอร์ไซค์มีที่เห็นมาเนี่ยนะคะเดาะซ้อน3นะคะไม่สวมหมวกนิรภัยอัดเต็มๆเลยค่ะกับท้าย10ล้อครับแล้วก็เสียชีวิตอย่างเงี้ยเยอะครับถ้านับสถิติรายวันนะคะมอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยเสียชีวิตในหมู่บ้านประมาณสัก 40% ครับเสียชีวิตบนถนนใหญ่ด้วยคู่กรณีทั้งชนกับปิกอัพกับชนกับรถขนาดใหญ่แบบนี้อีกสัก 40% ครับสรุปวันหนึ่งเราก็เกือบ20ศพแล้วค่ะครับผมนะอันนี้นี่บอกเลยว่ามอเตอร์ไซค์ครับคือต่างคนต่างผิดทั้งคู่คันหนึ่งก็จอดผิดที่อีกคันหนึ่งก็ไม่ระวังแต่ว่าไอ้คันที่จอดผิดที่เนี่ยคุณไม่เป็นไรเลยครับท้ายของคุณอาจจะมีบุบเล็กน้อยแต่ว่าคนเสียชีวิตถึง 3-4 คนเราไม่อยากเห็นแบบนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องรับผิดชอบคนแรกคือผู้ขับขี่เพราะฉะนั้นเจ้าของต้องบอกคนขับว่าอย่าจอดไปเรื่อยนะคะเมื่อรถมีปัญหารอเข้าเติมแก๊สเติมน้ำมันคุณอะไรก็ตามนะคะไปจอดในที่ที่เขาจัดไว้ให้เสียเวลานิดเดียวนะคะถึงแม้จะทำสัญญาณนะคะคเปิดไฟกระพริบวางกิ่งไม้ไว้ในกรณีที่รถชำรุดใช่ไหมคะคไม่เห็นค่ะนะคะไม่เห็นเห็นไม่ชัดอันที่สองก็จะเป็นเรื่องข้าวของสิ่งของตกหล่นค่ะคตกหล่นลงมารถบรรทุกอ้อยนะคะล่าสุดนะคะอ้อยทะลักล้นออกมาเพราะว่าบรรทุกเยอะค่ะเยอะมากบรรทุกเยอะมากเกลื่อนถนนเลยค่ะคุณหมอคนหนึ่งที่สุโขทัยขับรถเข้าไปขับรถมาปกตินะคะครับอยู่ๆรถข้างหน้าก็ของล่วงลงมาขับเข้าไปเสียบนะคะอ้อยเฉียวคอไปนิดเดียวอะค่ะไม่งั้นเราก็ต้องเสียบุคลากรไปคนหนึ่งครับผมเรื่องนี้เป็นปัญหาหนักมากแล้วก็อีกลักษณะการขับโดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างกันครับเวลาถนน2เลนสวนทางเห็นไหมคะรถคันอื่นไม่สามารถแซงได้ครับนอกจากรถติดแล้วยังอันตรายเพราะจะมีคนพยายามจะแซงไปพอแซงไม่พ้นก็ชนกันละอ๋อคือเขาแบบจะเรียงเป็นคอนวอยไม่ได้เลยมันต้องทิ้งช่องว่างมันต้องใช้ระยะทางในการแซงอย่างน้อยมันมีกฎหมายอยู่ใช่ไหมคะคุณต้องห่างจากคันหน้าเท่าไหร่เท่าไหร่ทิ้งเวลาให้กับรถคันอื่นเพื่อใช้ในการสวนทางครับหรือว่าแซงค่ะครับแล้วคุณต้องให้ทางหลายๆคันรถ10ล้อก็ดีมากนะเขาจะให้ทางนะให้สัญญาณว่าอย่าเพิ่งแซงนะมีรถมาข้างหน้าในกรณีรที่ถนนมันวิกฤตซึ่งต้องบอกนะฮะ10ล้อส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่นะฮะเป็นส่วนที่ดีมากเลยแต่ส่วนที่พี่วิบอกเนี่ยมันก็ยังจะมีอยู่ส่วนน้อยค่ะเราต้องถ้าสังคมไทยจะพัฒนาด้านความปลอดภัยเราต้องไปทั้งระบบคือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภทล้วนมีความเสี่ยงเราก็ต้องขจัดความเสี่ยงแบบนี้ด้วยการช่วยกันคนละไม้คนละมือ คุณเป็นคนขับรถคุณก็ต้องระวังทุกอย่างทุกเรื่องการปิดสิ่งของไม่ให้ตกมาเกลื่อนบนพื้นถนนมัดตึงตามกฎหมายว่าไม่บรรทุกเกินอะไรเงี้ยนะคะจอดต้องเป็นที่เป็นทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้ทางระหว่างกันนะคะมีรถสวนมีรถแซงมาก็เว้นทางให้ในขณะเดียวกันผู้ใช้ถนนอื่น คุณก็ต้องตระหนักว่ามันต้องมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขณะที่คุณขับขี่เพราะฉะนั้นอย่าเผลอมีสตินะคะอย่าประมาทอย่าประมาทตั้งใจให้ดีแล้วก็เมื่อเห็นรถจอดข้างทางเราก็ต้องมองข้างหลังละว่ามีรถสวนมาไหมนะคะมีรถแซงขึ้นมาหรือเปล่ามองกระจกทั้งสองข้างมองกระจกข้างหลังเบี่ยงออกแล้วก็ขับไปไม่ใช่นะคะมาเบรกกระชั้นชิดเบรกไม่อยู่ก็ชนท้ายนี่ก็คือการเตือนภัยนะครับจากท่านดร.นรการวัยเนตรนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อุ้ยมากๆเลยครับพี่อุ้ยขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับและช่วงนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ